ในเมื่อวานนี้เสาร์6พฤศจิกายน2020ที่กระทรวงการต่างประเทศสหายเหวียนปาฮงเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวได้นำพาคณะจากสถานทูตเวียดนามและองค์การผู้ต่างนาเวียดนามประจำลาวเข้ามอบกระดาษดอกไม้อวยพรสหายเสริมไซกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวเนื่องในโอกาสวันชาติครบรอบ45ปีในโอกาสดังกล่าวสหายเอกอัครราชทูตได้ตีราคาสูงการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวตลอดระยะ45ปีที่ผ่านมาเหตุให้การเมืองมีเสถียรภาพสังคมมีความสงบเศรษฐกิจมีการขยายตัวไวชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงเทื่อละก้าวซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวก็มีการประกอบส่วนอันสำคัญจากคะแนนการต่างประเทศของ2ประเทศพร้อมนี้ทูตเวียดนามยังได้แจ้งให้ทราบแผนการเฉลิมฉลองวันชาติลาวอยู่เวียดนามด้วยความเอาใจใส่และสมเกียรติโดยจะมีการนำคันสูงของเวียดนามเข้าร่วมนำสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือครอบด้านระหว่างลาวและเวียดนามที่นับมือนับได้รับการส่งเสริมและขยายตัวให้เข้าสู่ล่วงเลิกในปัจจุบันส่วนสหายรัฐมนตรีต่างประเทศยังได้แสดงความขอบใจต่อคำเฝ้าอันจบงามของสหายเอกอัครราชทูตและแสดงความขอบใจต่อการประกอบส่วนให้การช่วยเหลืออันสำคัญและท่านการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวมาโดยตลอดบ่ว่าในย้ำต่อสู่กูซาดก็คือในระยะพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันพิเศษแม้นการช่วยเหลือประเทศลาวในย้ำที่ประสบกับภัยธรรมชาติก็คือไรยะที่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19ถึงว่าสหายเวียดนามไอ้น้องก็ประสบกับความยุ่งยากเช่นกันก็ตามแต่ก็ได้พิแบ่งการช่วยเหลือแก่ประเทศลาวซึ่งเป็นการยั่งยืนถึงมิตรภาพอันพิเศษที่บ่มีประเทศใดคือระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามสหายรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบใจต่อการนำผักหลัดคันสูงของเวียดนามที่ได้เอาใจใส่จัดการเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ45ปีแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดีสองฝ่ายยังได้ยืนยันที่จะเห็นเวียกความกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขยู่และส่งเสริมสายประพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือครอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ประเทศลาวเวียดนามให้เจริญงอกงามแตกดอกออกผลเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน2ชาติอย่างแท้จริงและพร้อมเดียวกันนี้ก็จะร่วมมือกันเพื่อก้าเกียมให้แก่กองประชุมปรึกษาหารือด้านการเมืองขันรัฐมนตรีระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศกองประชุมสองกลุ่มการเมืองลาวเวียดนามและกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมมือลาวเวียดนามครั้งที่43ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้